าครับดูสรรเสริญฟรีคิกลูกนี้ก่อนครับเปิดเข้าไปเล่นเสา2ตวัดกลับมาแล้วแตะลูกนี้ลิคาโดซานโตสพอประเภทเซฟยากๆชอบดูนี่ต้องเขาเลยครับนะครับเตะมุมได้ลุ้นของตราด FC ครับเปิดเข้ามาอุทยานมาจังหวะนี้โอ้เกมน่าดังจะเดือดตั้งแต่ต้นเกมครับคุณสุรชัยครับครับเรามาทางซ้ายแล้วครับบอลอยู่ที่สรรเสริญต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับได้นะครับขึ้นไปถึงตรงนั้นแล้วดูจังหวะนี้ของทางตราดก่อนครับสรรเสริญจะแทงช่องนี้กับริคาร์โดนี่ทำได้ไม่ดีพอครับคือเกมของตราดก็รู้ดีครับคือถ้าเสียบอลนี่เอาง่ายๆว่าจอห์นบัตโจ้พร้อมที่จะติดเครื่องเลยครับไปที่อาซัตซอยยังมงดักได้นุกุลกิจขยาอุ้ยจะคลึงไปทีครับแต่ย้อนกลับมาสรรเสริญหยอดตรงนี้ริคาร์โดสรรเสริญเลยนะฮะจังหวะการแพงแหละครับเนี่ยครับป้องกันการยิงลูกเลี่ยนแหละครับเป็นทางสรรเสริญนะฮะที่ไปนอนขวางอยู่ครับเอาครับรู้ว่าดูขึ้นนำจอห์นบัตโจ้แม่ปัดลูกนี้ครับโดซานโตสเอาครับเปลี่ยนมาฝั่งตราดบ้างครับที่จะได้ลุ้นกับลูกเปิดโด่งเข้ามาป้ามาอยู่ที่จูเลียโลเปสมงตั้งจังหวะนี้ครับมุสตาฟาทัสซอยกิริยาครับสรรเสริญพลิกหลอกแล้วปล่อยแกครึ่งทีนึงแล้วจะไปเอาครับไมคีสรรเสริญย้ำมาทางซ้ายสถาพรแดงสีสรรเสริญก็วิทยาดักได้สรรเสริญจะเปิดก็ยังติดอยู่ครับจุงยังโอเสียบอลไปบอลทะเลหลวงเนี่ยจะถือว่าเป็นสนามคักมากแล้วก็คนนี้น่าจะเสียดายที่สุดก็อยากจะอยู่ตรงนั้นดูจังหวะฟรีคิกของสรรเสริญเปิดมาอุ้ยลับกระชอกครับลุ้นประตูตีเสมอครับของตราดแล้วแกจ้องเลยครับมันครับไม่ได้ยินนานนะครับหาครับสรรเสริญปั่นลูกนี้เข้ามาเป้าไปยิงริคาร์โดซานโตแต่บอลสรรเสริญแต่ละไปนี่เปิดเข้ามาในกรอบจุดโทษนี่ก็อยู่ในน้ำหนักที่ได้ลุ้นตลอดนะครับเข้ากลางมาสรรเสริญทิ้งต่อมาสวยครับสัดสอยไม่ได้บอลหนาวครับแล้วบอลขึ้นมาทางซ้ายสรรเสริญโชว์ทักษะลูกหนังไปทีนึงแล้วขอไทยได้พยายามจะเล่นทริกช็อตนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นไปตามที่คิดเท่าไหร่ครับสุดท้ายก็ไปฟาวใส่ทางศิลาครับอย่างที่บอกครับรุ่นสมัยเยาวชนเนี่ยกันบ่อยนะครับในช่วงนี้ครับสรรเสริญลิมพัฒนะนะฮะไปทำฟาวจังหวะนี้ทีมเองด้วยนะครับเอาครับอาซัตซอยมาครับสรรเสริญไหลมาให้กับอติคุณอุ้ยแล้วมาติดตามการถ่ายทอดสดกันต่อครับเป็นประตูต่อหนึ่งนะครับผมมาทางขวาแม่นกับมงคลสรรเสริญล็อกลูกนี้ตัวรอดมาได้ครับอติคุณเล่นตรงนี้จูเนียร์โลเปสกับริคาร์โดซานโตสสรรเสริญเปิดเข้ามายังบ่งเคลียร์ได้ครับเดชาแล้วบอลเด็กกรอบเขตโทษยิงอีกทีลูกนี้ก็เบาเกินไปครับมุสตาครับโอ้โหมีโอกาสได้ประตูทั้งสองฝั่งนะครับโดยเฉพาะตราดเองนี่นับไปนี่ 3-4 ครั้งซ้อนๆครับแล้วมาสรรเสริญครับเข้ากลางไปก่อนหน้านี้ก็เป็นคนเดิมครับสรรเสริญหรือว่าจะเปิดลูกนี้สรรเสริญเปิดเข้ามาอุ้ยแล้วยังปัดออกมาได้ครับพีรพงศ์นี่ฮะจังหวะโอ้นี่จังหวะจังหวะแรกเลยแหละครับเอาครับยังเก็บได้แล้วอุ้ยลูกนี้มาแล้วไม่ล้ำหน้าอาซัตซอยไหลต่อมาอู้หูความทะลุช่องของสรรเสริญลิมวัฒนะครับไปที่อาซัตซอยพยายามจะเข้ามากลางให้กับทางก็จะว่าไปช่วงนี้เตะกันถี่ด้วยครับเป็นเรื่องของการโรเตชันด้วยแล้วเปิดขึ้นมาให้กับอาซัตซอยยังไม่ทันกลับไปสรรเสริญบอมเข้าใส่ครับบอลมันก็ข้ามหนึ่งคนกิมลุงนี้เล่นกับสรรเสริญแล้วเอาแล้วครับออกมาทางขวาต้องชมพีรพงศ์ครับอ่านเกมโอกับทางริคาร์โดซานโตสครับสูงกับพอๆกันโอ้ครับเอาครับสรรเสริญปั่นเข้ามาอุ้ยครับบอลตกในกรอบ6หลักมงคลเล่นกับสรรเสริญครับย้อนกลับมาสุดพดไปไม่ได้เอาครับสรรเสริญสรรเสริญนี่เปียกครับในช่วงเกือบจะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอู้แล้วเสียบอลไปอีกแล้วเอาครับสรรเสริญนิมมัตนาปัดลูกนี้แล้วโอ้โหครับ
พลิกขึ้นนำ2-1เลยครับจากสันเสริญยิงลูกนี้อย่างสวยเลยครับเท้าเขาครับนี่ฮะที่สุดในรุ่นเหมือนกันครับสันเสริญวิวัฒนะแล้วนี่ฮะเนี่ยครับแล้วเนี่ยครับอย่างที่เราตามข่าวนะครับสันเสริญวิวัฒนะนี่เพิ่งจะสูญเสียคุณพ่อไปนะครับเนี่ยจังหวะนี้ก่อนนะไปเสียตรงนี้ครับสันติภาพแล้วสันเสริญเห็นตรงนี้ปั่นด้วยซ้ายเลยครับแล้วเสียบโคนเสาไปพิรพงษ์เรือนินหมดสิทธิ์ครับ2-1ครับผู้มาเยือนออกนำไปแล้วแล้วประตูนี้สันเสริญยกมือไหว้แล้วชี้ขึ้นมาบนฟ้าให้คุณพ่อของเขาครับดูครับคือปั่นลูกนี้นี่พอบอลตกพื้นพีรพงษ์ไม่ทันเลยครับแล้วก็มานะครับสำหรับโค้ชอั๋นจังหวะได้ลุ้นของผู้มาเยือนครับจะทำได้ดีแค่ไหนจังหวะนี้เอาครับเกมรุกเดินต่อเนื่องครับสันเสริญปั่นมาพีรพงษ์คราวนี้ไม่ควรจะเสียบอลตรงนี้อีกแล้วมาครับตรงนี้แล้วเข้ามาริคาร์โดซานโตสจะยิงด้วยซ้ายยังปั๊มบอลใหม่ครับอธิคุณสันเสริญแล้วช่องนี้มายังดักไว้ได้ครับนะครับบอลของผู้มาเยือนครับอุ้ยแล้วจ่ายลูกนี้หลุดไปแล้วครับเอาครับริคาร์โดซานโตสริคาร์โดซานโตสลากน้ำไหลกลับมาสันเสริญแต่งด้วยขวาแล้วกดลูกนี้3-1ไปเลยครับโอ้โหเป็นวันของสันเสริญลิเวอร์พูลจริงๆครับ2ประตูลิมวัฒนะตอบแทนอาจารย์ประยงขุนเนนครับด้วยฟอร์มแบบนี้ฮะโอ้ครับจังหวะนี้ซอมอินตุนครับเนี่ยมันตื้นตันมันอัดอั้นไม่รู้จะยังไงครับดูจังหวะนี้ก่อนครับจังหวะพลิกมาของริคาร์โดซานโตสคือตัวเลือกมี2คนเลยครับทั้งสันเสริญแล้วก็อาซาซอนครับจับด้วยแล้วเข้าขวาเน้นๆเลยครับเนี่ยครับจับซ้ายแล้วเล่นเสาแรกครับแต่ประเด็นที่ได้ยินข้างสนามคือเปลี่ยนตัวยับเลยครับคุณเจษฎาครับครับเดี๋ยวมาเช็คกันครับโอ้ก็เติมมานี่สันเสริญลุ้นแฮตทริกในเกมนี้เลยครับแล้วเป็นเพอร์เฟคแฮตทริกด้วยนะถ้าเขาทำประตูจากลูกมงได้เนี่ยคือลูกแรกยิงด้วยซ้ายครับลูกนี้กดด้วยขวาครับครับเดี๋ยวโอ้โหแล้วดูครับมา 3-1 เลยครับริคาร์โดซานโตสมีสันเสริญจากแฮตทริกหรือเปล่าสันเสริญแต่งเข้าไปแล้วยิงลูกนี้เป็นแฮตทริกไปเลยครับสันเสริญมีพัฒนาครับโอ้โหพีรพงษ์ครับเจอเล่นงานเสาแรกแล้วสันเสริญคือเราได้เห็นภาพที่หลุดมา3คนแบบนี้ก่อนนั้นนี่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าอาซัซอยนี่คือกะจะไหลกับสันเสริญเนี่ยครับแต่ว่าริคาร์โดซานโตสไปย่างเล่นก่อนครับแล้วดูจังหวะนี้ครับคราวนี้ริคาร์โดรู้งานครับกดไปสันเสริญเลยครับแล้วก็ไม่เข้าไปแย่งเล่นเลยครับปล่อยสันเสริญให้ทำจังหวะนี้ด้วยตัวเองเลยครับลบหนึ่งจังหวะด้วยขวาแล้วกดเสาแรกครับพีรพงษ์หมดสิทธิ์4-1ครับสันเสริญใช้เวลา13 นาทีเท่านั้นนะครับในการทำแฮตทริกนี้ครับโอ้โหดูครับแม่ในวันที่เป็นข่าวนะครับว่าคุณพ่อนี่เสียชีวิตเมื่อวานนี้ครับช่วงเช้าครับเจ้าตัวยืนยันครับว่าจะช่วยปราดในการลงเล่นเกมนี้ครับอู๋ว่าไงไม่มีเสียงนกหวีดจากคุณสรายุทธแล้วเกมมาอีกแล้วครับภาพเดิมๆแล้วริคาร์โดซานโตสไม่เข้าครับครับโอ้โหชิปลูกนี้แล้วเนี่ยสันเสริญน่าจะวิ่งไล่มาไม่ไหวแล้วเลยฮะโอ้ตีรถเปล่าหลายๆทีนี่โอ้แล้วนี่เจ็บลงไปแล้วครับสันเสริญลิมวัฒนะจุกครับจุกเสียดแน่ดีนะครับทศพรศรีเรืองครับคือจังหวะที่โดนประตูที่ไล่มา 2-4 นี่ก็หมดสิทธิ์จริงๆนะครับครับนี่ฮะน่าจะหายใจไม่ทันครับวันนี้สันเสริญวิ่งเยอะจริงๆครับเป็นวันที่ตัวเขาเองต้องจดจำเลยนะครับสันเสริญลิมวัฒนะนี่ถ้าปกติไม่ใช่ช่วงโควิดนี่จังหวะนี้ผู้ชมทั้งสนามจะลุกขึ้นปรบมือให้เขาครับ